อ๋อไทม์ไลน์เหรอประมาณ10โมงเราจะเคลื่อนขบวนออกจากที่นี่ครับเพราะว่าตามกฎหมายที่จะเข้ากรุงเทพมหานครต้องเวลา10นาฬิกานะครับอยากจะแถลงข่าวให้กับผู้สื่อข่าวได้รับทราบนะครับว่าจากที่เราเคยมีมาตรการสะท้อนปัญหาของผู้ประกอบการและประชาชนนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยราคามันอยู่ในเรทที่มันค่อนข้างที่จะสูงนะครับจนทำให้ภาคประชาชนและก็ผู้ประกอบการเดือดร้อนไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้เราก็ได้มีการนำเสนอและขอเข้าพบกับท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับเมื่อวันที่18ตุลานะครับแล้วก็ยังไม่มีคำตอบแล้ววันที่19เราก็ได้มีการยกระดับโดยการนำรถเข้ามาภายในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจนกระทั่งผ่านระยะเวลามาวันที่1พฤศจิกาเราก็ยกระดับนะครับหยุดลด 20% นะครับแล้วในขณะนี้เราก็ยังหยุดอยู่ครับเราจะหยุดไปถึงวันที่สิ้นเดือนนะครับแล้วก็จะดูท่าทีของรัฐบาลนะฮะว่ารัฐบาลจะลงมาดูแลหรือจะมาเจรจากันยังไงนะครับสิ่งที่เรากระทำมาเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะไปกดดันรัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าเรามาสะท้อนปัญหาของทุกภาคส่วนในระดับรากหญ้าและระดับกลางนะครับที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องขออภัยประชาชนที่สัญจรไปมานะครับในกรุงเทพมหานครเราขอเวลาไม่เกิน8ชั่วโมงครับเราจะดำเนินการแสดงสัญลักษณ์นะครับในการนำรถจากทุกภาคนะครับมีทั้งหมด4เส้นสายทางด้วยกันก็มาจากภาคเหนือมาจากภาคอีสานแล้วก็ตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคกลางที่เข้ามาร่วมในวันนี้รถจำนวนทั้งหมดก็ประมาณ 1,000 กว่าคันนะครับเราจะจอดหน้าพนักงานเป็นจุดสุดท้ายนะครับเพื่อยื่นหนังสือแล้วก็รถที่เหลือก็จะจอด2ฝั่งของใต้ทเวนะครับก็อยากจะแถลงให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบเพื่อจะได้กระจายข่าวให้กับประชาชนที่สัญจรไปมานะครับส่วนจะได้ผลประการใดก็อยากให้ผู้สื่อข่าวติดตามในประมาณสักบ่ายโมงนะครับที่เราจะแถลงข่าวที่พลังงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับยืนยันคือไม่ปักหลักใช่ไหมคะที่จอดได้ทางรถโมเราไม่ปักหลักครับถึงเวลาเราก็ออกครับในข้อเรียกร้องที่จะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือก่อนหน้านี้เราเคยเสนอแพ็กเกจแบบนี้มาหลายรอบแล้วรอบนี้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันสามารถทำได้เลยถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าทุกวันนี้รัฐบาลก็มาบอกว่าไม่มีสตางค์อย่างเดียวสิ่งที่เราอยากจะสะท้อนกลับไปยังภาครัฐบาลว่าที่ท่านเก็บเงินกองทุนไปลิตรละบาทนะประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ถึงบาทอาจจะบาทกว่าผสมผสานแล้วประมาณบาทหนึ่งเป็นระยะเวลา 6-7 ปีเนี่ยอยากจะทราบว่าเงินก้อนนั้นไปไหนนะครับแล้วก็ทำไมเวลาเราประชาชนเดือดร้อนทำไมไม่เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยเข้ามาซับซิดี้พวกเรานี่คือปัญหาที่เราอยากจะสะท้อนไปหารัฐบาลรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงครับว่าเงินที่เก็บกองทุนเราไปเนี่ยไปไหนแล้วในเวลานี้วิกฤตของน้ำมันเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเอามาเยียวยาพวกเราแต่ไม่มีเลยครับก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเงินก้อนนี้ไปไหนก็อยากให้รัฐบาลชี้แจงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกนะครับระดับต่อไปถ้าวันนี้ยังไม่สำเร็จเราก็จะทำดำเนินการยกระดับไปครับแต่ก็ขออุบไว้ก่อนนะครับเราจะทำเป็นระดับไปครับปลายทางจะมีท่านเข้าไปปิดเมืองหรืออะไรแบบนั้นไหมคะเพราะว่ามีจะมาการพูดถึงทางคุณท่านเยอะคือตอนนี้ผมอยากจะเรียนให้แสงของเราที่เราได้ปลูกขึ้นมาเนี่ยเป็นเวลา1เดือนนะครับเราจุดติดแล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยท่านไปดูได้เลยในเฟซในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับมีผู้ติดตามประมาณ 20-30 ล้านคนแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับเพราะว่าเราต่อสู้กันแบบเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อพวกเรานะครับรัฐบาลบอกว่าเงินกองทุนเนี่ยเอามาตรึงให้มันอยู่ในระดับ30บาทการที่แคปไว้แค่30บาทนี่มันยังเป็นต้นทุนกับขนส่งมากกว่านี้มากปกติใช่ไหมคะก็ผมพูดตรงๆรัฐบาลที่พูดมาเนี่ยพูดจริงอ่ะแต่มันคือมันไม่หมดนะครับเพราะว่า
สิ่งที่ท่านพูดนะครับในขณะที่ผมขอยกตัวอย่างนะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยสมัยที่ท่านเป็นเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่142บาทเหรียญนะครับ142เหรียญต่อบาร์เรลแต่ในขณะนี้บ้านเราเนี่ยซื้อน้ำมันอยู่86เหรียญเต็มที่เองนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลามันต่างกันจะมาเปรียบเทียบบอกให้ทุกรัฐบาลพยุงอยู่ที่ราคา30บาทไม่ใช่เราจะต้องมาดูว่าสิ่งที่เวลานี้น้ำมันมันแพงเนี่ยมันมีภาษีกับน้ำมันปาล์มเนี่ยที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะนั้นอยากให้รัฐบาลพิจารณาตัวนี้นะครับว่าจะทำยังไงลดภาษีลงมาได้ไหมเอาไบโอออกไปชั่วขนาดหนึ่งได้ไหมนะครับเพราะว่าไบโอเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยเราลดได้ทันที2บาทเลยนะครับเรามีตัวตุ๊กตาไหมเช่นถ้าให้เขาแคป30แต่ช่วยเหลือด้านอื่นมาเป็นส่วนผสมให้เก็บคือท่านรัฐมนตรีพลังงานก็เคยเสนอพวกเราแล้วว่าจะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเราไม่เอาเพราะว่าถ้าช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเนี่ยกลุ่มผมเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะได้ร้อยกว่าล้านนะแต่เราไม่เอาครับเราบอกว่าถ้าจะได้ฝนตกต้องทั่วฟ้านะครับไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าราคาน้ำมันตรึงที่25มันต่ำไปขอตรึง30แล้วไปช่วยเหลือด้านอื่นมาผสมผสานมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่คือต้นทุนที่ตรงๆแล้วสามารถที่จะรัฐบาลทำได้เลยสิ่งที่เราเรียกร้องมันมีความเป็นไปได้มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับคือเมื่อวันที่18อ่ะเราเปิดประตูให้กับพลังงานคุยกับเราอยู่แล้วเราไม่ใช่บอกว่าต้อง25บาทนะถ้าไม่ได้เราไม่ยอมเราเปิดประตูเจรจาอยู่แล้วแต่ให้มันอยู่ที่ราคามันไปด้วยกันได้รัฐบาลก็ไปได้ประชาชนก็ไปได้เนี่ยคือเท่านี้แหละครับมีตัวเลือก2ไหมคะระหว่าง25ถึง30ก็มาเจรจาครับเรายินดีที่จะรับข้อเสนอในใจเราคิดว่ารับได้เท่าไหร่ยังตอบไม่ได้ดูท่าทีรัฐบาลก่อนครับแต่อยากเห็นการขยับราคาจากถูกถูกต้องถูกต้องอย่างน้อยๆให้ประชาชนได้ใจมากไงไอ้นี่ไม่หือไม่อือเราจะทำยังไงอ่ะอย่างน้อยให้ต่ำกว่า30ก็เท่าไหร่มาคุยกันนะครับอย่าให้ผมพูดไปเลยเพราะพูดไปมันก็ทำไม่ได้อ่ะให้เขาเจรจาแล้วก็เอาหลักฐานมาดูกันผมอยากจะบอกนะครับมีบริษัทพลังงานเนี่ยที่ปีนึงอ่ะกำไร200กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะท่านดูสิครับแต่ประชาชนน่ะมันได้อะไรอ่ะทำไมเงินหลายหมื่นล้านอ่ะทำไมไม่มาช่วยซัพพอร์ตนะครับอย่างมาเลเซียเนี่ยเปโตรนัสเนี่ยน่ะที่ก็เป็นพลังงานของชาติเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่30บาทแต่เปโตรนัสซัพพอร์ตมา10บาทก็เหลือ20บาทเองแต่ทำไมปตท.ไม่ทำอย่างนี้อ่ะคืออย่างนี้นะครับสิ่งที่เราเดือดร้อนเราก็ต้องคำนึงถึงว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันเป็นราคาน้ำมันที่ประชาชนระดับรากหญ้าระดับกลางใช้กันอยู่สิ่งที่นำมาเรียกร้องเนี่ยก็คือราคาที่มันต่ำที่สุดแล้วนะครับแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ให้คำตอบเลยเลยถ้าเราไปลุกถึงพวกแก๊สโซฮอลหรือต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับเราก็อยากจะยกระดับเอาเฉพาะแค่นี้ก่อนครับนะครับการยกระดับในสเต็ปต่อไปเนี่ยค่ะทิศทางการเคลื่อนไหวมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนอาจจะต้องยกระดับให้มันแรงกว่านี้ครับอันนี้ขออุบไปก่อนนะครับเราให้กรอบวันนี้อย่างยื่นหนังสือวันนี้แล้วกรอบเวลายังไงบ้างคะหลังจากนี้ให้เวลาเขาคิดยังไงก็ผมอย่างนี้นะจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนครับถ้าไม่ได้จริงๆวันที่1ธันวาเราจะประกาศขึ้นราคาสินค้าไอ้ขึ้นราคาค่าบรรทุก10% ครับก่อนนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เราขึ้นไปเนี่ยราคาสินค้ามันขึ้นไปด้วยแต่เวลาน้ำมันลงเนี่ยราคามันไม่ลงไงฮะเพราะนั้นตรงนี้เราพยายามที่จะอดกั้นไว้ไม่ปรับราคาเพราะว่าเราสามารถปรับได้เลยไม่ต้องไปขอใครแต่เราก็ไม่ทำไงนะครับอันนี้ขอแสดงความเจตนงที่แท้จริงจริงๆเลย 10% นี่คือขึ้นทั้งสมาพันธ์เลยนะแน่นอน 10% น้องไม่ใช่20 10%การขึ้นราคาขนส่งไม่ต้องไปประชุมกลอพาณิชย์ถูกไหมคะไม่ต้องครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในการควบคุมได้ค่ะนะครับโอเคฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมที่พลังงานเลยค่ะโอเคโอเค